นี้ดิฉันจะอ่านทานหมายเลขเดิมของวงล้อที่ฐานเริ่มจากด้านหน้าแล้วก็เวียนมาทางด้านนี้ท่านประธานสามารถร่วมตรวจสอบได้นะคะเริ่มจากวงล้อหมายเลข1ค่ะจะมีหมายเลข024715683วงล้อหมายเลข3จะมีหมายเลข026948315วงล้อหมายเลข5จะมีหมายเลข02951683704วงล้อหมายเลข7จะมีหมายเลข03615927488วงล้อหมายเลข9จะมีหมายเลข03846927175ระดับนู้นระดับนี้ระดับที่ดีต้องเป็นอย่างไรระดับรอยยิ้มระดับรายได้เท่าไรระดับชีวิตคนไทยที่เรายกขึ้นมาระดับไกลระดับไกลระดับหัวใจที่มันแน่นๆระดับความรักก็คงต้องใช้เวลาไม่ต่างกับเราที่มาเติมหัวใจให้กันให้จะมีความสุขกว่าเดิมฉันจะทำให้มากกว่านั้นให้ชีวิตของเธอกับฉันเคียงข้างกันเรื่อยไปให้เธอทำในสิ่งที่รักให้เธอรักในสิ่งที่เข้าใจจับมือกันไว้ให้ระดับของหัวใจให้เราได้ใกล้กันที่บ้านเป็นพื้นเพทำเกษตรอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นตารุ่นคุณพ่อครับแล้วคราวนี้ก็คือที่บ้านเนี่ยจะทำเป็นสวนมะม่วงคือจะเป็นพืชหลักพืชเดียวนะครับหลังจากนั้นก็คือผมก็ไปเรียนที่งอเกษตรนะครับก็เลยจบสาขาเคมีการเกษตรมาคณะเกษตรเราก็ไปทำงานบริษัทอยู่พักนึง
แต่ว่าธงหลักๆก็คือต้องกลับมาทำสวนที่บ้านอยู่แล้วหลังจากนั้นก็มาเหมือนมาสานต่อครับแล้วเราก็เริ่มมีปลูกกล้วยเพิ่มปลูกทำกล้วยไม้เพิ่มครับแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งก็จะมีการแปรรูปคือค่อยๆขยับเป็นสเต็ปไปคุณแป๊ะจากเดิมทำสวนมะม่วงเป็นหลักแต่ระหว่างรอผลผลิตจึงเกิดไอเดียปลูกกล้วยแซมเพราะนอกจากเป็นแนวกันชนได้แล้วยังสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลายโดยที่นี่เริ่มจากการทำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์และการแข่งขันทางตลาดมีสูงจึงแตกกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากเดิมอย่างกล้วยผงและแป้งกล้วยสำหรับทำขนมทองม้วนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายภายใต้แบรนด์วินการ์เด้นซึ่งเหมาะกับกลุ่มคนรักสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะที่เราทำก็คือจะขายทางออนไลน์ทางเพจแล้วก็ทาง LINE แอดครับแล้วก็จะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าเป็นร้านที่เราส่งประจำหลายๆร้านเช่นร้านแบบนาร้านแสงแดดอะไรเงี้ยครับร้านคุงการหลวงเนี่ยก็คือเราก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆหากลุ่มลูกค้าแล้วก็มีลูกค้าที่แบบว่าเราไปออกบูธอะไรเงี้ยก็คือติดต่อกลับมาคือลูกค้าเราจะเริ่มหลากหลายมากขึ้นคือมันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าเราได้คือเกษตรกรเนี่ยคือจะเก่งเรื่องผลิตใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายก็ไปฝากของเราให้กับคนอื่นคือผลิตอย่างเดียวดังนั้นราคาเท่าไหร่เราก็ต้องขายแต่ว่าการที่เราเพิ่มช่องทางเพื่อเราต้องการจะเพิ่มมูลค่าผลผลิตในไร่เราธ.ก.ส.เข้ามาสนับสนุนโครงการนี้โดยคัดเลือกผู้ใหญ่แป๊ะซึ่งเป็นทายาทของเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส.อยู่แล้วส่งเข้าอบรมทายาทโครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่2เมื่อสำเร็จการอบรมกลับมาผู้ใหญ่แป๊ะก็นำความรู้ที่ได้มาเพื่อประกอบอาชีพและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยรวบรวมเกษตรกรในหมู่บ้านที่มีอาชีพใกล้เคียงกันและมีพื้นที่การเพาะปลูกกล้วยเหมือนกันมาจัดตั้งกลุ่มเพื่อแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยผงหรือแป้งกล้วยส่งจำหน่ายรวมถึงแปรรูปเป็นอาหารต่างๆรวมทั้งกำลังจะดำเนินการในส่วนของส่งจำหน่ายต่างๆทั่วประเทศครับสามารถนำองค์ความรู้ที่มีมาพัฒนาการทำการเกษตรของครอบครัวรวมถึงการต่อยอดพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าทำให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเจ๋งแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทำอินทีเรียค่ะเป็นสถาปนิกจบมาจากลาดกระบังค่ะก็คือครอบครัวมีพื้นฐานการทำเกษตรอยู่แล้วเราก็เลยหันมาสนใจตรงนี้ด้วยค่ะถ้าเป็นที่ตรงนี้ค่ะก็มีประมาณ20ไร่ค่ะส่วนพริกไทยจริงๆเราปลูกมานานมากๆแล้วค่ะคือจันทบุรีค่ะถือว่าเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อมากในเรื่องของการปลูกพริกไทยค่ะเพราะว่าพริกไทยของที่นี่ก็คือจะมีคุณภาพแล้วก็จะหอมแล้วก็เป็นแหล่งที่ปลูกที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะคุณมีนจึงเกิดไอเดียนำพริกไทยมาปลูกแซมในสวนผลไม้ของครอบครัวด้วยการปลูกแบบวิถีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีซึ่งก่อนหน้านี้เคยเก็บผลผลิตส่งจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางแต่ได้ราคาไม่แน่นอนจึงหาช่องทางการตลาดใหม่ด้วยการเก็บผลผลิตมาแปรรูปเป็นพริกไทยดำแท้ 100% ที่ใช้สำหรับปรุงอาหารซึ่งที่นี่ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์หลากหลายขนาดภายใต้แบรนด์ไทนี่เปปเปอร์และใช้สื่อออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้าเองทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงค่ะคือพริกไทยเนี่ยถ้านำมาแปรรูปแล้วจะสามารถเก็บได้นานมากค่ะโดยเฉพาะการที่เราทำเป็นแบบเม็ดนะคะคือถ้าลูกค้านำไปบดใช้ทานเลยอะค่ะบดสดใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้หอมกว่าแบบที่เป็นป่นบดมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ที่ซื้อไปลูกค้าก็จะบอกว่าหอมนะคะแบบว่าดีแล้วก็อย่างร้านค้าค่ะร้านอาหารที่ซื้อไปทำอาหารก็จะกลับมาซื้ออีกอะค่ะพริกไทยของเราเนี่ยเราปลูกกันเองแบบวิถีธรรมชาติแล้วก็แบบเก็บเองตากเองนำมาแปรรูปเองทำกันแบบโฮมเมดอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้าเราสามารถที่จะขายให้ลูกค้าได้นำมาขายออนไลน์ได้อย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าได้ค่ะก็ดีกว่าการที่เราส่งให้พ่อค้าคนกลางคือได้ราคาที่สูงกว่าค่ะแต่ว่าปริมาณก็คืออาจจะยังไม่ได้มากเท่าเขาเพราะว่าเราส่งให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งออกต่างประเทศไปจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเกษตรกรลูกค้ารุ่นใหม่นะครับอย่างน้องมินเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามารับการสนับสนุนจากธนาคารนะครับโดยธนาคารเองนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของการให้สินเชื่อนะครับซึ่งสินเชื่อตัวนี้นะครับที่จะเอื้อกับน้องตรงนี้แหละนะครับก็เขาจะเรียกว่าสินเชื่อเรื่องของสินเชื่อสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับซึ่งสินเชื่อสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยเป็นสินเชื่อที่มุ่งสนับสนุนนะครับสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ทายาทเกษตรกรนะครับซึ่ง
าจจะเป็นบัณฑิตจบใหม่นะครับที่จะมีใจนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทำเรื่องของการเกษตรหรือว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลผลิตทางการเกษตรสินเชื่อตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้นะครับถ้าเป็นหลักประกันนะครับจำนองเนี่ยก็สามารถกู้ได้ถึง 95% ผ่อนปลนกว่าเกษตรกรลูกค้าทั่วๆไปคุณมีนเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ารวมถึงการสร้างช่องทางการตลาดได้เองทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเจ๋งแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครั้งแรกของการทำการเกษตรก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับผมก็เรียนจบก็ทำงานที่กรุงเทพคราวนี้จุดเริ่มต้นคือเราอยากกลับบ้านเพราะว่าคุณแม่อยู่บ้านคนเดียวครับผมก็คุณแม่รับราชการนะครับผมแต่ว่าเราจะกลับมาบ้านเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรทำพอดีกลับมาปุ๊บเราก็ได้เห็นป้ายายเนี่ยเขาทำการเกษตรเกี่ยวกับการทำผ้าขามทำต้นปลูกต้นขามครับก็เลยได้มาลองดูว่าเอ๊ะอะไรที่มันจะทำให้เกิดธุรกิจหรือว่าเงินได้ที่เราจะมาเลี้ยงชีพแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้ครับก็เลยมาเห็นป้าเนี่ยทำผ้าคามครับผมก็เลยศึกษาแล้วก็ลองทำการปลูกเองครับผมเป็นระยะเวลา1ปีในการปลูกเพื่อจะสกัดสีครับคุณเล็กตั้งใจสานต่อภูมิปัญญาการย้อมครามของครอบครัวโดยเน้นกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติตั้งแต่การปลูกครามการสกัดสีและการย้อมครามนอกจากนี้ยังเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายภายใต้แบรนด์ลานครามเช่นเสื้อผ้าแฟชั่นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัยโดยมีช่องทางการจำหน่ายทั้งสื่อออนไลน์ออกอีเวนต์ตามงานต่างๆและเปิดหน้าร้านจำหน่ายอยู่ที่จังหวัดสกลนครจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของร้านคามพูไทยนะครับก็คือว่าเราจะเน้นในเรื่องของสีและกระบวนการที่ผลิตทุกอย่างจะเป็นอินทรีย์ทั้งหมดเราจะเน้นในเรื่องของ1เป็นงานที่ทำจากธรรมชาติ 100% จะไม่มีสารเจือปนในทั้งสิ้นแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยอย่างสีเนี่ยเราก็ส่งตรวจในเรื่องของมาตรฐานมปช.นะครับว่าผู้ที่สวมใส่ไปแล้วสีจะไม่ตกนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ครับผมแล้วก็เราจะเน้นในเรื่องของงานที่เป็นแฮนด์เมดสินค้าในร้านเนี่ยเสื้อแต่ละตัวลายจะไม่เหมือนกันเพราะเรามัดด้วยมือทีละตัวครับผมเราทำด้วยกระบวนการที่เราทำด้วยใจนะครับผมแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รับในเรื่องของคุณประโยชน์ต่างๆจากคาม 100% ครับผมมั่นใจได้เราจะเห็นว่าการผลิตของเดิมๆเนี่ยผลิตแล้วไม่มีตลาดรองรับหรือผลิตแล้วไม่มีคุณภาพล้นตลาดแต่ถ้านำเอาเกษตร 4.0 มาเอาเรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ย 1. คุณภาพของสินค้าดีขึ้น 2. สินค้ามีคุณภาพตรงนี้มันจะช่วยสร้างรายได้อย่างมั่นคงแน่นอนครับเดี๋ยวนี้เรามีเงินกู้ปรับเปลี่ยนอาชีพการผลิตนะครับหมายความว่าเกษตรกรของเดิมเป็นแต่เพียงผลิตแต่ว่าไม่มีอำนาจในการต่อรองอำนาจซื้ออำนาจขายแต่ถ้ากลุ่มของลานคลามหรือกลุ่มคุณเล็กเนี่ยเป็นหัวขบวนให้แล้วก็รับจ้างเกษตรกรมาผลิตต้นคลามหรือรับจ้างมาเป็นแรงงานในการแปรรูปเหล่านี้ตรงนี้จะสอดคล้องกับเงินกู้ธกส.แล้วคุณเล็กลานคลามนี่ก็จะเป็นหัวขบวนให้กับเราสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยของเราอีกมากมายครับทำได้เลยครับคุณเล็กสามารถควบคุมการผลิตได้เองในทุกขั้นตอนทำให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคงเจ๋งแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแรงบันดาลใจก็มาจากครอบครัวค่ะปกติแล้วก็คือเราแต่งงานมีครอบครัวมาอยู่ที่นี่ก็มีพื้นที่ที่เขาทำการเกษตรแต่ว่าไม่มีคนสานต่อตรงนี้เราก็ได้กลับมาช่วยทำของพื้นที่การเกษตรที่นี่ปกติก็เป็นพื้นที่นาอย่างเดียวค่ะแล้วก็เราได้ไปศึกษาเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ของทกส.ค่ะแล้วก็ได้มาปรับใช้กับของพื้นที่ของเราอย่างเป็นพื้นที่นาก็มาเป็นขุดสระน้ำเพิ่มปลูกผักเพิ่มเติมแล้วก็เปลี่ยนจากที่เป็นที่นาอย่างเดียวพอพืชหลังนาเนี่ยแล้วก็หันมาปลูกถั่วเขียวค่ะ
สวนรุ่งพรมแห่งนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำนาแต่คุณนุสรเลือกปลูกถั่วเขียวในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเพราะสามารถใช้เป็นปุ๋ยสดบำรุงดินได้ช่วยในการรักษาและปรับโครงสร้างดินนอกจากนี้ยังสามารถเก็บผลผลิตมาแพ็คใส่ถุงจำหน่ายและแปรรูปเป็นน้ำนมถั่วเขียวที่มีโปรตีนสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเหมาะกับกลุ่มคนรักสุขภาพและทุกเพศทุกวัยสามารถทานได้โดยมีช่องทางการจำหน่ายที่ตลาดทั่วไปและตลาดโอท็อปนอกจากนี้ยังเปิดรับออเดอร์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อความสดใหม่ของสินค้าค่ะแนวคิดในการแปรรูปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้ไปเรียนรู้ได้ไปออกนอกพื้นที่เนี่ยก็ไปเห็นในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าต่างๆเนี่ยก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงในตัวถั่วเขียวของเราเนี่ยว่าจะเพิ่มมูลค่าให้ได้เยอะกว่า40บาทตอนแรกก็เริ่มแค่เปลี่ยนแค่แพ็คกิ้งก็เอาไปจากใส่ถุงมัดยางธรรมดาก็เป็นซินสุญญากาศมันก็เพิ่มมูลค่าได้มาอีกระดับนึงจาก40ก็เป็น80บาทแต่พอเริ่มเป็นน้ำนมถั่วเขียวเนี่ยก็จาก40บาทก็เป็น 1,500 บาทต่อ1กิโลค่ะจุดเด่นของเราก็น่าจะมาจากการที่เราปลูกถั่วเขียวเองแล้วก็นำมาแปรรูปเองอีกอย่างตัวถั่วเขียวของเราเนี่ยก็ตอนนี้ก็กำลังได้รับรองของ GAP ค่ะคุณนุสรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับถือว่าเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่ธกส.จะสนับสนุนต่อไปนะครับที่จะดำเนินงานในภาคของภาคการเกษตรนะครับเพราะว่าการผลิตเนี่ยทั้ง3ห่วงโซ่ของการผลิตก็คือตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยนะครับคุณนุสรก็ผลิตด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เป็นถือได้ว่าเป็นกสิกรรมไร้สารพิษนะครับตั้งแต่ต้นน้ำก็คือการปลูกนะครับมาถึงห่วงโซ่ที่2ในการรวบรวมหรือว่าการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเนี่ยก็ผ่านกระบวนการซึ่งก็ตอนนี้กำลังได้รับคำรับรองจากส่วนงานต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของปลายน้ำเนี่ยนะครับก็ทางเกษตรกรเนี่ยก็ได้รับความรู้จากธกส.ไปเพื่อที่จะหาช่องทางการตลาดรวมทั้งธกส.เองเนี่ยนะครับก็ใช้ช่องทางของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.หรือที่เราเรียกว่าสกต.เนี่ยสนับสนุนช่องทางการตลาดให้นะครับคุณนุสรเลือกปลูกพืชที่มีประโยชน์หลากหลายทำให้สามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เพิ่มมากขึ้นจริงแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็เริ่มมาจากที่บ้านนะคะครอบครัวเองอะค่ะเป็นเกษตรกรเป็นชาวสวนตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่รุ่นทวดอยู่แล้วแหละแล้วก็เปลี่ยนจากเคมีมาเป็นอินทรีย์ประมาณปี47แต่ตัวพี่เองอะค่ะพี่ทำงานทางด้าน IT ค่ะทำงานทางด้านซอฟต์แวร์มา15ปีก็เป็นออฟฟิศซินโดรมค่ะก็เลยออกจากงานกลับมาสู่ธรรมชาติเนาะตอนนั้นนะคะตอนที่เราทำงานด้าน IT น่ะทำอยู่ที่จันทน์ค่ะก็คือสวัสดิการดีการงานดีลูกน้องดีนะคะทุกอย่างมีความสุขดีติดปัญหาเดียวคือเรื่องสุขภาพของเราจนสุดท้ายพ่อบอกว่าส่วนที่บ้านเราก็มีศูนย์เรียนรู้เราก็มีกิจการเราก็มีหลายอย่างมาทำของเราเถอะหลังจากที่คุณนุ่มตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านก็ได้ทำการศึกษาความรู้ด้านการเกษตรอย่างจริงจังเน้นการทำสวนผลไม้แบบปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีโดยเฉพาะมะปี๊ดหรือส้มจี๊ดซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีที่มีการปลูกเป็นจำนวนมากและคุณนุ่มพบว่ามะปี๊ดมีวิตามินซีสูงจึงมีแนวคิดนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นน้ำมะปี๊ดจากนั้นได้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าและผิวที่ได้รับรองมาตรฐานมีการออกแบบแพคเกจจิ้งที่สวยงามโดยมีช่องทางการจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์และวางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าค่ะการที่เอามาปิ๊ดมาแปรรูปนุ่มไม่ได้ทำแบบมั่วๆนะคะนุ่มดูข้อมูลงานวิจัยนุ่มมีการวางแผนธุรกิจมีการวางแผนกลยุทธ์ของตัวเองเรามองว่าน้ำมาปี๊ดมีคนทำหลายแบรนด์ต่อยอดเป็นเครื่องสำอางสิเราก็เลยเลือกตัวมาปี๊ดเนี่ยแหละมาเป็นตัวสารสกัดเพื่อเป็นตัวต้นหลักอะค่ะที่ต่อยอดเป็นเครื่องสำอางก็เลยกลายเป็นสบู่มาปี๊ดสบู่ล้างหน้ามาปี๊ดครีมอาบน้ำมาปี๊ดโลชั่นมาปี๊ดแชมพูมาปี๊ดมาสก์หน้ามาปี๊ดแล้วก็มีสเปรย์ระงับกลิ่นเช้ามาปี๊ดค่ะแล้วก็เป็นสเปรย์ไล่ยุงจากที่มาปี๊ดมันคือของที่ไม่มีมูลค่าอะไรเลยของใครอะค่ะมันเป็นของที่มีมูลค่าขึ้นมาได้คุณนุ่มเนี่ยเขาจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เนาะก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ในการทำการเกษตรนะครับโดยเน้นเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับก็ถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่หัวก้าวหน้านะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดนะครับที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลผลิตส่วนของทกส.นะครับเราจะมีทั้งโครงการที่สนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้นะครับเรามีศูนย์เกษตรกรรมต่างๆนะครับที่เป็นศูนย์เกษตรกรรมอินทรีย์นะครับที่จะให้เกษตรกรลูกค้าเราเนี่ยเข้าไปเรียนรู้นอกจากนั้นเรามีศูนย์นะครับศูนย์บ่มเพาะเรียกว่าศูนย์บ่มเพาะนะครับที่จะให้องค์ความรู้ตรงนี้ตัวสินเชื่อ SME นะครับก็รัฐบาลเองนะครับก็ได้มอบหมายผ่านมาทางธนาคารนะครับในการสนับสนุนสินเชื่อ SME ซึ่งมุ่งหวังนะครับให้ SME เนี่ยเป็นหัวขบวนนะครับในการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรคนเหล่านี้อย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการเข้ามาเป็น SME หัวขบวนนะครับเขาก็จะช่วยลากจูงนะครับผู้ที่อยู่ในขบวนการนะครับสามารถที่จะตอบแทนคืนให้กับคนเหล่านั้นนะครับผมใช้คำว่าแคร์นะครับแคร์แชร์และก็แฟร์การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างและตรงกับความต้องการของตลาดจะทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้นเจ๋งแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรระดับนู้นระดับนี้ระดับที่ดีต้องเป็นอย่างไรระดับรอยยิ้มระดับรายได้เท่าไรระดับชีวิตคนไทยที่เรายกขึ้นมาระดับไกลระดับไกลระดับหัวใจที่มันหนาหนาระดับความรักก็คงต้องใช้เวลาไม่ต่างกับเราที่มาเติมหัวใจให้กันให้ถ้ามีความสุขกว่าเดิมฉันจะทำให้มากกว่านั้นให้ชีวิตของเธอกับฉันเคียงข้างกันเรื่อยไปให้เธอทำในสิ่งที่รักให้เธอรักในสิ่งที่เข้าใจจับมือกันไว้ให้ระดับของหัวใจให้เราได้ใกล้ใกล้กันที่บ้านเป็นพื้นเพทำเกษตรอยู่แล้วตั้งแต่รุ่น
รุ่นตารุ่นคุณพ่อครับแล้วคราวนี้ก็คือที่บ้านเนี่ยจะทำเป็นสวนมะม่วงคือจะเป็นพืชหลักพืชเดียวนะครับหลังจากนั้นก็คือผมก็ไปเรียนที่งอเกษตรนะครับก็เลยจบสาขาเคมีการเกษตรมาคณะเกษตรเราก็ไปทำงานบริษัทอยู่พักนึงแต่ว่าธงหลักๆก็คือต้องกลับมาทำสวนที่บ้านอยู่แล้วหลังจากนั้นก็มาเหมือนมาสานต่อครับแล้วเราก็เริ่มมีปลูกกล้วยเพิ่มปลูกทำกล้วยไม้เพิ่มครับแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งก็จะมีการแปรรูปคือค่อยๆขยับเป็นสเต็ปไปคุณแป๊ะจากเดิมทำสวนมะม่วงเป็นหลักแต่ระหว่างรอผลผลิตจึงเกิดไอเดียปลูกกล้วยแซมเพราะนอกจากเป็นแนวกันชนได้แล้วยังสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลายโดยที่นี่เริ่มจากการทำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์และการแข่งขันทางตลาดมีสูงจึงแตกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากเดิมอย่างกล้วยผงและแป้งกล้วยสำหรับทำขนมทองม้วนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายภายใต้แบรนด์วินการ์เด้นซึ่งเหมาะกับกลุ่มคนรักสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะที่เราทำก็คือจะขายทางออนไลน์ทางเพจแล้วก็ทาง LINE แอปครับแล้วก็จะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าเป็นร้านที่เราส่งประจำหลายๆร้านเช่นร้านแบบนาร้านแสงแดดอะไรเงี้ยครับร้านคุ้งกันหลวงเนี่ยก็คือเราก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆหากลุ่มลูกค้าแล้วก็มีลูกค้าที่แบบว่าเราไปออกบูธอะไรเงี้ยก็คือติดต่อกลับมาคือลูกค้าเราจะเริ่มหลากหลายมากขึ้นคือมันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าเราได้คือเกษตรกรเนี่ยคือจะเก่งเรื่องผลิตใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายก็ไปฝากของเราให้กับคนอื่นคือผลิตอย่างเดียวดังนั้นราคาเท่าไหร่เราก็ต้องขายแต่ว่าการที่เราเพิ่มช่องทางเพื่อเราต้องการจะเพิ่มมูลค่าผลผลิตในไร่เราธ.ก.ส.เข้ามาสนับสนุนโครงการนี้โดยคัดเลือกผู้อย่าแปะซึ่งเป็นทายาทของเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส.อยู่แล้วส่งเข้าอบรมทายาทโครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่2เมื่อสำเร็จการอบรมกลับมาผู้อย่าแปะก็นำความรู้ที่ได้มาเพื่อประกอบอาชีพและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยรวบรวมเกษตรกรในหมู่บ้านที่มีอาชีพใกล้เคียงกันและมีพื้นที่การเพาะปลูกกล้วยเหมือนกันมาจัดตั้งกลุ่มเพื่อแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยผงหรือแป้งกล้วยส่งจำหน่ายรวมถึงแปรรูปเป็นอาหารต่างๆรวมทั้งกำลังดำเนินการในส่วนของส่งจำหน่ายต่างๆทั่วประเทศครับสามารถนำองค์ความรู้ที่มีมาพัฒนาการทำการเกษตรของครอบครัวรวมถึงการต่อยอดพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าทำให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเจ๋งแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและผู้รับฟังทางบ้านที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีจะทำการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรงวดวันที่16ตุลาคม2566และท่านสามารถที่จะรับชมการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลได้ทางเว็บไซต์ธนาคาร www.baac.or.th YouTube Facebook BAAC Thailand และแอปพลิเคชันธ.ก.ส. M-Mobile ค่ะรายนามคณะกรรมการออกรางวัลสลากออมทรัพย์วันที่16ตุลาคม2566มีดังต่อไปนี้อัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดนายปรเมศวร์อินทรชุมนุมเป็นประธานกรรมการผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนางสาวจิรนันท์วรจักรเป็นกรรมการกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนนายสมชายกาญจนเพชรรัตน์เป็นกรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์พิเศษดร.วีรศักดิ์ฮาร์ดดาเป็นกรรมการผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยดร.พงพานุดำรงสิริเป็นกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินางพัสพรเจริญสกุลวงศ์เป็นกรรมการผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรกรมวิชาการเกษตรนางศาสิยาปานตั้นเป็นกรรมการผู้อำนวยการส่วนส่งกำลังบำรุงสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนกรมการปกครองนายสุวรสเพชรเลิศอนันต์เป็นกรรมการและผู้จัดการบริษัทอโนชาจำกัดนางสาวอโนชาราชมะโรงเป็นกรรมการค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรงวดประจำวันที่16ตุลาคม2566ลำดับถัดไปจะเป็นการแนะนำท่านคณะกรรมการสักขีพยานจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่านคณะกรรมการสักขีพยานจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านแรกพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนางตุ้มทองมุสิกรัตน์รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนางพรพิไลบุญอเนกรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรือโทสุภาชาญทัศนกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนายทวีปุทธิบาทุกาจิตรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนายชูชาติมั่นครองธรรมรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนางสาวราพรชมกลิ่นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคณะกรรมการสักขีพยานจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่านแรกนายไพศาลหงทองผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนางกฎประพัฒน์บุญเทียมทัศน์ผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝากนางสาวรัชนีวัตถุรองผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝากนางพิสมัยแสนเปงผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝากนายปิยพงษ์สิงห์วีผู้บริหารทีมฝ่ายเงินฝากลำดับถัดไปขอเชิญทุกท่านรับชมการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ของธกส.ค่ะ3จะนำไปตั้งที่หลัก10ท่านประธานเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข5วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่5จะนำไปตั้งที่หลัก100ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่นะคะได้หมายเลข7วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่7จะนำไปตั้งที่หลักพันท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข6วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่6จะนำไปตั้งที่หลักหมื่นค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข1วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่1จะนำไปตั้งที่หลักแสนนะคะและหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลข4วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่4จะนำไปตั้งที่หลักล้านค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขให้เข้าที่เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นขอเชิญคณะกรรมการได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อและลูกบอลหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยค่ะอ
การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทกสในครั้งนี้นะคะเป็นการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง4ครั้งที่7สลากออมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งคั่ง6ครั้งที่26สลากออมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งคั่ง7ครั้งที่16สลากออมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งมีทวีโชคครั้งที่4สลากดิจิทัลทกสครั้งที่11และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนครั้งที่50ประจำวันที่16ตุลาคม2566ค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นธนาคารที่ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ภาคเกษตรของประเทศนะคะและรับฝากเงินจากบุคคลทั่วไปส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกประเภทมีสาขารวม 1,272 สาขามีหน่วยบริการสินเชื่อกว่า 1,100 หน่วยเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนจากทกส.นะคะมีมากกว่า5ล้านครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ85ของครัวเรือนเกษตรกรทั่วประเทศค่ะเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อแล้วนะคะท่านประธานกรรมการได้กำหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข4ทั้งหมดค่ะขณะนี้วงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข4 4 4 4 4 4 4ต่อไปท่านประธานกรรมการจะได้นำลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการออกรางวัลโดยให้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่2หมุน3ครั้งสีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่3หมุน10ครั้งสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่4หมุน20ครั้งและสีน้ำเงินแทนตำแหน่งรางวัลที่5หมุน100ครั้งเมื่อท่านประธานได้นำลูกบอลสีทั้ง4สีเข้าใส่ในภาชนะเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะปิดฝาและหมุนภาชนะเพื่อให้ลูกบอลสีคละกันจากนั้นท่านประธานจะเสี่ยงจับขึ้นมาได้สีอะไรก็จะทำการออกรางวัลตามตำแหน่งนั้นๆตามลำดับค่ะท่านประธานเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้สีเหลืองค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่2จะออกรางวัลที่2ด้วยอุปกรณ์ออกด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป3ครั้งชุดเกษตรมั่นคง4รางวัลละ 80,000 บาทชุดเกษตรมั่งคั่ง6 7และชุดมั่งมีทวีโชครางวัลละ 5,000 บาทสลากดิจิทัลรางวัลละ 2,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่2ออกรางวัลที่2ครั้งที่1เลขที่ออก6 5 8 4 4 9 5 6 5 8 4 4 9 5ออกรางวัลที่2ครั้งที่2 2 2 1 3 6 6 1สองสองหนึ่งสามหกหกหนึ่งออกรางวัลที่สองครั้งที่สามครั้งสุดท้ายหกแปดเจ็ดเก้าสามสองเก้าหกแปดเจ็ดเก้าสามสองเก้ารางวัลที่สองออกไปครบแล้วนะคะต่อไปขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะท่านประธานกรรมการในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดนายปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะท่านประธานเสียงขึ้นมาแล้วนะคะได้สีน้ำเงินนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่5จะออกรางวัลที่5ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป100ครั้งชุดเกษตรมั่นคง4รางวัลละ 5,000 บาทชุดเกษตรมั่งคั่ง6 7และชุดมั่งมีทวีโชครางวัลละ500บาทสลากดิจิทัลรางวัลละ300บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่5ออกรางวัลที่5ครั้งที่1เลขที่ออก5 8 2 2 5 0 1 5 8 2 2 5 0 1ออกรางวัลที่5ครั้งที่2
0180314 0180314ออกรางวัลที่5ครั้งที่3 5809035 5809035ออกรางวัลที่5ครั้งที่4 3440114 3440114ออกรางวัลที่5ครั้งที่5 1612281 1612281ออกรางวัลที่5ครั้งที่6 1694984 1694984ออกรางวัลที่5ครั้งที่7 8187126 8187126ออกรางวัลที่5ครั้งที่8 8054504 8054504ออกรางวัลที่5ครั้งที่9 2086093 2086093ออกรางวัลที่5ครั้งที่10 6923020 6923020ออกรางวัลที่5ครั้งที่11 8292301 8292301ออกรางวัลที่5ครั้งที่12 7337428 7337428ออกรางวัลที่5ครั้งที่13 8640928 8640928ออกรางวัลที่5ครั้งที่14 2385316 2385316ออกรางวัลที่5ครั้งที่15 4315855 4315855ออกรางวัลที่5ครั้งที่16 8711035 8711035ออกรางวัลที่5ครั้งที่17 6735282 6735282ออกรางวัลที่5ครั้งที่18 0956161 0956161ออกรางวัลที่5ครั้งที่19 0592339 0592339ออกรางวัลที่5ครั้งที่20 3546377 3546377ออกรางวัลที่5ครั้งที่21 6712155 6712155ออกรางวัลที่5ครั้งที่22 9682753 9682753ออกรางวัลที่5ครั้งที่23ขออภัยค่ะเนื่องจากหลักที่4นะคะแสดงหมายเลขไม่ชัดเจนค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการขึ้นไปตรวจสอบอุปกรณ์ค่ะด้วยอำนาจและหน้าที่ของประธานกรรมการนะคะในขณะทำการออกรางวัลหากปรากฏเหตุขัดข้องให้เป็นดุลพินิจของประธานกรรมการค่ะโดยท่านประธานกรรมการนะคะจะใช้ค้อนยางเคาะที่ฐานของวงล้อเพื่อให้แสดงหมายเลขชัดเจนค่ะและขณะนี้แสดงหมายเลขชัดเจนแล้วนะคะ
ออกรางวัลที่5ครั้งที่23 9834479 9834479ออกรางวัลที่5ครั้งที่24 7812983 7812983ออกรางวัลที่5ครั้งที่25 0022888 0022888ออกรางวัลที่5ครั้งที่26 8903636 8903636ออกรางวัลที่5ครั้งที่27 311977 311977ออกรางวัลที่5ครั้งที่28 3760052 3760052ออกรางวัลที่5ครั้งที่29 3158641 3158641ออกรางวัลที่5ครั้งที่30 5578716 5578716ออกรางวัลที่5ครั้งที่31 8688583 8688583ออกรางวัลที่5ครั้งที่32 4760780 4760780ออกรางวัลที่5ครั้งที่33 3090563 3090563ออกรางวัลที่5ครั้งที่34 3526783 3526783ออกรางวัลที่5ครั้งที่35 4014324 4014324ออกรางวัลที่5ครั้งที่36 0639847 0639847ออกรางวัลที่5ครั้งที่37 0656711 0656711ออกรางวัลที่5ครั้งที่38 5968113 5968113ออกรางวัลที่5ครั้งที่39 5476917 5476917ออกรางวัลที่5ครั้งที่40 6662118 6662118ออกรางวัลที่5ครั้งที่41 0168861 0168861ออกรางวัลที่5ครั้งที่42 7343108 7343108ออกรางวัลที่5ครั้งที่43 8600977 8600977ออกรางวัลที่5ครั้งที่44 5851801 5851801ออกรางวัลที่5ครั้งที่45 4194871 4194871ออกรางวัลที่5ครั้งที่46 2012534 2012534ออกรางวัลที่5ครั้งที่47
1-178-311 ออกรางวัลที่5ครั้งที่48 3-498-451 3-498-451ออกรางวัลที่5ครั้งที่49 9-684-148 9-684-148ออกรางวัลที่5ครั้งที่50 4-284-832 4-284-832จะเปลี่ยนพนักงานหมุนชุดใหม่ค่ะออกรางวัลที่5ครั้งที่51 4-804-059 4-804-059ออกรางวัลที่5ครั้งที่52 9-504-476 9-504-476ออกรางวัลที่5ครั้งที่53 7-520-2387-520-238ออกรางวัลที่5ครั้งที่54 7-125-919 7-125-919ออกรางวัลที่5ครั้งที่55 5-815-697 5-815-697ออกรางวัลที่5ครั้งที่56 1-742-535 1-742-535ออกรางวัลที่5ครั้งที่57 2-119-504 2-119-504ออกรางวัลที่5ครั้งที่58 8-780-146 8-780-146ออกรางวัลที่5ครั้งที่59 7-205-585 7-205-585ออกรางวัลที่5ครั้งที่60 9-938-9529-938-952ออกรางวัลที่5ครั้งที่61 3-167-608 3-167-608ออกรางวัลที่5ครั้งที่62 5-623-739 5-623-739ออกรางวัลที่5ครั้งที่63 9-497-358 9-497-358ออกรางวัลที่5ครั้งที่64 1-682-982 1-682-982ออกรางวัลที่5ครั้งที่65 2-776-718 2-776-718ออกรางวัลที่5ครั้งที่66 0-711-529 0-711-529ออกรางวัลที่5ครั้งที่67 8-573-6868-573-686ออกรางวัลที่5ครั้งที่68 7-743-398 7-743-398
ออกรางวัลที่5ครั้งที่69 6370633 6370633ออกรางวัลที่5ครั้งที่70 6525555 6525555ออกรางวัลที่5ครั้งที่71 3850131 3850131ออกรางวัลที่5ครั้งที่72 7424567 7424567ออกรางวัลที่5ครั้งที่73 6444490 6444490ออกรางวัลที่5ครั้งที่74 8565600 8565600ออกรางวัลที่5ครั้งที่75 3229503 3229503ออกรางวัลที่5ครั้งที่76 5894413 5894413ออกรางวัลที่5ครั้งที่77 7152323 7152323ออกรางวัลที่5ครั้งที่78 2754286 2754286ออกรางวัลที่5ครั้งที่79 8350051 8350051ออกรางวัลที่5ครั้งที่80 4635096 4635096ออกรางวัลที่5ครั้งที่81 9459407 9459407ออกรางวัลที่5ครั้งที่82 5022308 5022308ออกรางวัลที่5ครั้งที่83 7093818 7093818ออกรางวัลที่5ครั้งที่84 8165858 8165858ออกรางวัลที่5ครั้งที่85 8932749 8932749ออกรางวัลที่5ครั้งที่86 0775174 0775174ออกรางวัลที่5ครั้งที่87 3871992 3871992ออกรางวัลที่5ครั้งที่88 9032845 9032845ออกรางวัลที่5ครั้งที่89 8996073 8996073ออกรางวัลที่5ครั้งที่90 2934958 2934958ออกรางวัลที่5ครั้งที่91 0469231 0469231ออกรางวัลที่5ครั้งที่92 9704519 9704519
ออกรางวัลที่5ครั้งที่93 7635658 7635658ออกรางวัลที่5ครั้งที่94 2935542 2935542ออกรางวัลที่5ครั้งที่95 6759914 6759914ออกรางวัลที่5ครั้งที่96 0085422 0085422ออกรางวัลที่5ครั้งที่97 9822186 9822186ออกรางวัลที่5ครั้งที่98 2602218 2602218ออกรางวัลที่5ครั้งที่99 9345770 9345770ออกรางวัลที่5ครั้งที่100ครั้งสุดท้าย4867581 4867581รางวัลที่5ออกไปครบแล้ว100ครั้งนะคะต่อไปขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะท่านประธานเสี่ยงขึ้นมาแล้วนะคะได้สีเขียวค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่4จะออกรางวัลที่4ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป20ครั้งชุดเกษตรมั่นคง4รางวัลละ 9,000 บาทชุดเกษตรมั่งคั่ง6และ7และชุดมั่งมีทวีโชครางวัลละ 1,000 บาทสลากดิจิทัลรางวัลละ400บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่4ออกรางวัลที่4ครั้งที่1เลขที่ออก7127165 7127165ออกรางวัลที่4ครั้งที่2 9724007 9724007ออกรางวัลที่4ครั้งที่3 7675750 7675750ออกรางวัลที่4ครั้งที่4 1280141 1280141ออกรางวัลที่4ครั้งที่538233087 38233037ออกรางวัลที่4ครั้งที่6 4023624 4023624ออกรางวัลที่4ครั้งที่7 3539572 3539572ออกรางวัลที่4ครั้งที่8 280934 280934ออกรางวัลที่4ครั้งที่9 0301907 0301907ออกรางวัลที่4ครั้งที่10 9005569 9005569ออกรางวัลที่4ครั้งที่11 9959366 9959366ออกรางวัลที่4ครั้งที่12 6069785 6069785ออกรางวัลที่4ครั้งที่13
0080109 0080109ออกรางวัลที่4ครั้งที่11ขออภัยค่ะออกรางวัลที่4ครั้งที่14 8912839 8912839ออกรางวัลที่4ครั้งที่15 2666665 2666665ออกรางวัลที่4ครั้งที่16 4264027 4264027ออกรางวัลที่4ครั้งที่17 0750359 0750359ออกรางวัลที่4ครั้งที่18 1639499 1639499ออกรางวัลที่4ครั้งที่19 4782097 4782097ออกรางวัลที่4ครั้งที่20ครั้งสุดท้าย0053454 0053454รางวัลที่4ออกไปครบแล้ว20ครั้งนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการจับลูกบอลสีสุดท้ายนะคะสีชมพูค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่3จะออกรางวัลที่3ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป10ครั้งค่ะชุดเกษตรมั่นคง4รางวัลละ 12,000 บาทชุดเกษตรมั่งคั่ง6และ7ชุดมั่งมีทวีโชครางวัลละ 2,500 บาทสลัดดิจิทัลรางวัลละ 1,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่3ออกรางวัลที่3ครั้งที่1เลขที่ออก0709443 0709443ออกรางวัลที่3ครั้งที่2 5259435 5259435ออกรางวัลที่3ครั้งที่3 6903589 6903589ออกรางวัลที่3ครั้งที่4 9798658 9798658ออกรางวัลที่3ครั้งที่5 9942364 9942364ออกรางวัลที่3ครั้งที่6 8635297 8635297ออกรางวัลที่3ครั้งที่7 8259316 8259316ออกรางวัลที่3ครั้งที่8 4922999 4922999ออกรางวัลที่3ครั้งที่9 5832650 5832650ออกรางวัลที่3ครั้งที่10ครั้งสุดท้าย6215418 6215418รางวัลที่3ออกไปครบแล้ว10ครั้งนะคะรางวัลที่2ที่3ที่4และที่5ออกไปครบแล้วยังเหลือรางวัลที่1อีก1ครั้งรางวัลเลขท้าย4ตัว1ครั้งและรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งจะทำการออกรางวัลด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1โดยการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันแล้วจึงเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าการออกรางวัลด้วยวิธีนี้ผู้ทำการออกรางวัลจะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมดโดยท่านประธานจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา7ท่านว่ากรรมการ
การท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังนำหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะทรงกลมเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หมายเลขนะคะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข5ค่ะกรรมการออกรางวัลท่านที่5นะคะนางพัชพรเจริญสกุลวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะกรรมการท่านที่2นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข4ค่ะผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะคะดร.พงพานุดำรงสิริค่ะกรรมการท่านที่3นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข2นายสมชายกาญจนะเพชรัตน์กรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะกรรมการท่านที่4ได้แก่กรรมการหมายเลข1นะคะผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนางสาวจิรนันท์วรจักรค่ะกรรมการท่านที่5ได้แก่กรรมการหมายเลข8ผู้จัดการบริษัทอโนชาจำกัดนางสาวอโนชาราชมะโรงค่ะกรรมการท่านที่6ได้แก่กรรมการหมายเลข7ผู้อำนวยการส่วนส่งกำลังบำรุงสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนกรมการปกครองนายสุวโรจน์เพชรเลิศอนันต์นะคะและกรรมการท่านที่7ท่านสุดท้ายได้แก่กรรมการหมายเลข3ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์พิเศษดร.วีรศักดิ์ฮาร์ดดาค่ะเมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะในลำดับต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข1ถึง7ให้กรรมการออกรางวัลท่านละ1หมายเลขเพื่อติดบัตรไว้บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายค่ะก่อนที่จะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์นะคะผู้ฝากเงินสลากออมทรัพย์สามารถรับชมการถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ธ.ก.ส. www.baac.or.th Facebook Fanpage นะคะธ.ก.ส. BAAC Thailand และธ.ก.ส. บริการด้วยใจ YouTube BAAC Thailand ค่ะและสามารถตรวจรางวัลได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเปิดเว็บไซต์ของธนาคาร www.baac.or.th หรือรับฟังและตรวจรางวัลได้ทุกงวดทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile นะคะและโทรศัพท์หมายเลข1900190198หรือที่หมายเลข1900222299สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะขณะนี้กรรมการทั้ง7ท่านติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะและจะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่แต่ละท่านนั้นได้รับโดยการนำของเลขานุการค่ะจากนั้นนะคะท่านประธานกรรมการจะตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลอีกครั้งหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วย 1. ภาชนะพลาสติกทรงกลม 2. ตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับ 3. ลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึง9ลูกและ1หมายเลขชุดละ10ลูกค่ะเมื่อท่านประธานตรวจสอบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง7หลักครั้งละ1ลูกโดยเริ่มจากหมายเลข1ค่ะ
หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5เมื่อเจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลข1ถึงหมายเลข5ไปแล้วนะคะก่อนที่จะแสดงหมายเลขต่อไปจะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อลูกบอลหมายเลขคลักกันครั้งนึงก่อนค่ะต่อไปหมายเลข6หมายเลข7หมายเลข8หมายเลข9และหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลข0เจ้าหน้าที่ได้แสดงบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง7หลักเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคลักกันอีกครั้งนึงค่ะ
ในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลนะคะหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5หลักที่6และหลักที่7รวมด้วยกัน7หลักเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย4ตัว1ครั้งนะคะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่7จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่5หลักที่7ออกรางวัลเลขท้าย4ตัว1ครั้งสลากชุดเกษตรมั่นคง4รางวัลละ250บาทชุดเกษตรมั่งคั่ง6และ7และชุดมั่งมีทวีโชครางวัลละ50บาทสลากออมทรัพย์ชุดเกษตรยั่งยืนรางวัลละ20บาทและสลากดิจิทัลรางวัลละ25บาทโดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันเมื่อท่านประธานเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย4ตัวรางวัลเลขท้าย4ตัวเลขที่ออก8239 8239ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย4ตัวเลขที่ออก8239รางวัลเลขท้าย4ตัวออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่4หลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ชุดเกษตรมั่นคง4รางวัลละ150บาทชุดมั่งมีทวีโชครางวัลละ20บาทชุดเกษตรมั่งคั่ง6และ7รางวัลละ10บาทพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก8 1 2 8 1 2ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก8
1 2ต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่3หลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก4 2 5 4 2 5ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก4 2 5ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัวสลากดิจิทัลธกส.โดยท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวสลากดิจิทัลธกส.นะคะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4หลักที่5หลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวสลากดิจิทัลธกส.นะคะซึ่งมีเงินรางวัลละ10บาทค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวสลากดิจิทัลธกส.เลขที่ออก2 3 1 2 3 1ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวสลากดิจิทัลธกส.เลขที่ออก2 3 1รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัลที่1สลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเมื่อได้หมายเลขที่ถูกรางวัลที่1แล้วจะต้องทำการเสี่ยงหมดของสลากแต่ละชุดอีกครั้งนึงค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1เจ้าหน้าที่จะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันนะคะเมื่อท่านประธานเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการจนครบทั้ง7ลูกแล้วนำไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกเอาไว้ต่างหากและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะเ
การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในวันนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ออกรางวัลเครื่องมือตลอดจนบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ในโอกาสนี้ก่อนจะออกรางวัลที่1 นะคะขอเรียนให้ผู้ชมและผู้ฟังทราบว่ารางวัลที่1สลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง4มีรางวัล20ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวด19รางวัลรางวัลละ 100,000 บาทรางวัลที่1สลากออมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งคั่ง6สลากออมทรัพย์ทกสชุดมั่งคั่ง7สลากออมทรัพย์ทกสชุดมั่งมีทวีโชคมีเงินรางวัลชุดละ10ล้านบาทและเงินรางวัลที่1ต่างหมวดชุดละ99รางวัลรางวัลชุดละ 10,000 บาทและรางวัลที่1สลากดิจิทัลทกสมีเงินรางวัล5ล้านบาทและเงินรางวัลที่1ต่างหมวด59รางวัลรางวัลละ 3,000 บาทค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการในวันนี้ได้รับเกียรติจากอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดนายปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะคะจะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังและนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะท่านประธานเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข5กรรมการออกรางวัลประจำหลัก100นายสุวโรจน์เพชรเลิศอนันต์ผู้อำนวยการส่วนส่งกำลังบำรุงสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนกรมการปกครองค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข2กรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนดร.พงษ์พานุดำรงศิริผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักแสนนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข4กรรมการออกรางวัลประจำหลักพันนายสมชายกาญจนพิชรัตน์กรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักพันนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข6กรรมการออกรางวัลประจำหลัก10นางสาวจิรนันท์วรจักรผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลัก10นะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข7กรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยรองศาสตราจารย์พิเศษดร.วีรศักดิ์ฮาร์ดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้เสี่ยงลูกยางหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข3กรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนางสาวอโนชาราชมะโรงผู้จัดการบริษัทอโนชาจำกัดจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข1
กรรมการออกรางวัลประจำหลักล้านนางพัชพรเจริญสกุลวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเป็นผู้ยกคันยกเปิดช่องให้เลือกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับเป็นท่านสุดท้ายค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักล้านนะคะเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง7ท่านเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้ชมได้ทราบพร้อมกันทั้ง7หลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่1สลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรงวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2566เลขที่ออกแปดห้าเจ็ดหกเจ็ดสามแปดแปดห้าเจ็ดหกเจ็ดสามแปดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่1สลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรงวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2566เลขที่ออก8 5 7 6 7 3 8ต่อไปนะคะจะทำการเสี่ยงลูกปิงปองประจำหมวดสลักออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะซึ่งได้หมายเลขรางวัลที่1แล้วค่ะโดยกรรมการผู้ที่จะทำหน้าที่เสี่ยงหมวดคือนางศศิยาปานตั้นนะคะผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรกรมวิชาการเกษตรค่ะการเสี่ยงหมดรางวัลที่1นะคะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี2โดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกปิงปองประจำหมวดคละกันค่ะเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกปิงปองประจำหมวดตกลงที่รองรับค่ะต่อไปนะคะจะทำการเสี่ยงหมวดสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง4หมวดที่ถูกรางวัลที่1 นะคะจะได้รับเงินรางวัล20ล้านบาทค่ะและหมวดอื่นที่เหลือนะคะจะได้รับเงินรางวัลหมดละ 100,000 บาทรางวัลที่1สลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง4ครั้งที่7นะคะได้แก่สลากหมวด HH หมายเลข8 5 7 6 7 3 8ได้แก่สลากหมวด SH หมายเลข8 5 7 6 7 3 8ต่อไปนะคะจะทำการเสี่ยงหมวดสลากออมทรัพย์ทกส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง6หมวดที่ถูกรางวัลที่1 นะคะจะได้รับเงินรางวัล10ล้านบาทค่ะและหมวดอื่นที่เหลือจะได้รับเงินรางวัลหมดละ 10,000 บาทรางวัลที่1สลากออมทรัพย์ทกส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง6ครั้งที่26ได้แก่สลากหมวดช.ช้าง L หมายเลข8 5 7 6 7 3 8ได้แก่สลากหมวดช.ช้าง L หมายเลข8 5 7 6 7 3 8ต่อไปนะคะจะทำการเสี่ยงหมวดสลากออมทรัพย์ทกส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง7หมวดที่ถูกรางวัลที่1 นะคะจะได้รับเงินรางวัล10ล้านบาทค่ะและหมวดอื่นที่เหลือจะได้รับเงินรางวัลหมวดละ 10,000 บาท
รางวัลที่1สลากออมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่งคั่ง7ครั้งที่16ได้แก่สลากหมวดนอเนนเอ็มหมายเลข857673ได้แก่สลากหมวดนอเนนเอ็มหมายเลข857673ต่อไปนะคะจะทำการเสี่ยงหมวดสลากออมทรัพย์ทกสชุดมั่งมีทวีโชคหมวดที่ถูกรางวัลที่1 นะคะจะได้รับเงินรางวัล10ล้านบาทค่ะและหมวดอื่นที่เหลือจะได้รับเงินรางวัลหมวดละ 10,000 บาทรางวัลที่1สลากออมทรัพย์ทกสชุดมั่งมีทวีโชคครั้งที่4ได้แก่สลากหมวด CB หมายเลข857673ได้แก่สลากหมวด CB หมายเลข857673ต่อไปนะคะจะทำการเสี่ยงหมวดสลากดิจิทัลทกสค่ะหมวดที่ถูกรางวัลที่1 นะคะจะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทค่ะและหมวดอื่นที่เหลือจะได้รับเงินรางวัลหมวดละ 3,000 บาทรางวัลที่1สลากดิจิทัลทกสครั้งที่11ได้แก่สลากหมวด 1P หมายเลข8576738ได้แก่สลากหมวด 1P หมายเลข857673รางวัลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5รางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย4ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้งค่ะต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรงวดวันที่16ตุลาคม2566รางวัลที่1สลากออมทรัพย์ทวีสินชุกเกษตรมั่นคง4ครั้งที่7ได้แก่กำไรคือปณิธานตอกย้ำอาจารย์